อันนั้นอร่อยมากเลยสดลงแล้วด้วยเนี่ยอันนั้นไม่ผิดหวังเลยอร่อยมากดีใจกันทีกล้วยหกคงไม่ซื้อไม่ได้อันนั้นอร่อยอันนี้ยังไม่ค่อยชำอันนั้นอร่อยนี่แล้วเข้าไปข้างในมันมีอะไรตอนนี้ยังไม่มีพี่มันเป็นโควิดเนี่ยไปมันตะกอนถ้ามีแต่เป็นตะกอนแน่นมากพี่อัปวานนี้ถ้าขี่รถไปก็12กิโลนั่งเรือเหมาเรือก็เท่าไหร่500 700อ่ะอ๋อไปนั่งเรือถึงนั้นได้ได้ไปทะลุบางยางไปนั่นไม่หมดเลยแต่เร็วไม่ได้มีคมเนื้อดีแต่อันนี้แก่วเลยตลาดเงียบกว่าสมัยแต่ก่อนโอ้โหเมื่อไม่กี่เดือนนะตั้งแต่เป็นโควิดมาผมตกทางเลยเงียบสนิทเลยซื้อของที่เนี่ยไม่ค่อยโดนหลอกราคาถ้าไปอัมพวามันชาร์จแล้วหลอกเยอะหรอใช่ก็อัมพวาเขาจะมีสุกเก่าที่ด้วยแล้วที่เขาบอกมีหิ่งห้อยอย่าไปเชื่อเขาพอเราอยู่ที่นี่เราจะรู้ไงเพราะพวกไอ้น้องชายหลานๆพวกน้องเขยน้องชายหลานชายเนี่ยเขาจะวิ่งเรืออยู่ไงเขาวิ่งที่นี่เสร็จเขาวิ่งเอาแขกไปนู่นไงเอาไอ้เนี่ยไอ้ไฟไปติดไฟกระพริบอ่ะแต่ก็บอกว่าหิ่งห้อยไฟแว๊บๆอ่ะพี่รู้จักเลยวันไหนแย้มแย้มมองละบ้านนะครับฝนมาแล้วจากไหนคะเนี่ยเนี่ยรถมาเองนี่มากับเขามาเองครับดีสบายดีกลับมาไหนกลับได้เนาะ มาแบบสบายๆตลาดกี่โมงตลาดไหวกันนะเดี๋ยวก็ไม่มีคนแล้วพี่
ถ้าเครื่องที่ไม่มีไอ้พวกโควิดนะมึงน่ะ 4:00 น 5:00 นจีนเต็มเลย 5:00 ชาวจีนมาเยอะมากเขาขายทุเรียนอยู่ไงจีนถึงบ้าน 6:00 กว่าน่ะเขาจะแกะทุเรียนขายจีนไงขายดีมากเลยตอนนั้นก็ดีอ่ะพี่แต่ถึงทีขาดทุนก็ขาดเลยเพราะว่าเราขายของดีไงเราของดีแต่ถ้าของไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ขายแค่เราจะไม่ขายเลยเนี่ยเนินหวานอร่อยนะคะมาทานดูได้ค่ะ